ับอีกหนึ่งวิดีโอนะครับเมื่อกี้ยังพอดีทำงานกับทีมงานนะก็ตอนนี้หน้าตู้ก็เข้าไปแล้วครับมันถ่ายให้ดูไม่ทันนะครับพอดีว่าทั้งทีจะวุ่นวายกันนิดนึงครับตอนนี้ก็คือการเปลี่ยนหน้านะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งตู้เราจะทำการยกออกแล้วก็สวมเข้าใหม่ให้ดูนะครับ